าวช่วง Star Unlimitedอร่อยมากแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีเฉพาะไอศกรีมนะคะเขาว่ามีเมนูอื่นๆเด็ดๆอีกด้วยว่าแต่วันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะคุณตุ๊กแจงถ้าอย่างนั้นนะคะต้องให้คุณนิภาพรนะคะผู้จัดการเขตและคุณศิวาวุฒิเชฟประจำร้านมาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านก่อนเลยดีกว่าค่ะเรามีคอนเซ็ปต์ยังไงสไตล์ตกแต่งเป็นสไตล์เรียบหรูนะคะแต่จะบริการประทับใจค่ะแล้วก็ส่วนลักษณะไอศกรีมของเราจะเป็นไอศกรีมนมสดแท้ครีมสดแท้ 100% ค่ะแล้วก็จะคัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติค่ะค่ะเพื่อนำมาผลิตเป็นไอศกรีมให้ลูกค้าทานมากกว่า30เวอร์ชั่นมาที่บอกว่าไอศกรีมที่เป็นจุดเด่นของร้านเราทำจากนมสดใช่ค่ะอืมเรามีฟาร์มของเราเองเราก็เลยนำไอศนมสดจากฟาร์มมาผลิตเป็นไอศกรีมค่ะค่ะจะใช้เป็นนมสดแท้ครีมสดแท้ 100% อย่างวัตถุดิบธรรมชาติที่เราคัดสรรมาก็เป็นวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีค่ะอย่างเช่นวานิลาก็จะคัดสรรวานิลาจากมาดากัสการ์ใช่ค่ะเป็นฝักวานิลาแท้ๆใช่ค่ะส่วนช็อกโกแลตเราก็จะใช้เป็นช็อกโกแลตแท้จากเบลเยียมทีนี้มาเข้าเชฟค่ะนะคะหน้าเงินอยู่ตรงนี้ เชฟคะเอาทั้งหมดที่มีรสชาติไอศกรีมกี่รสชาติเอ่ยตอนนี้ทั้งหมดเอเต้มีที่ผลิตมามี30รสชาติ30รสชาติครับผมก็คือจะมีตามเทศกาลต่างๆครับเช่นช่วงที่ผ่านมาช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมงโก้ครับจะมีมะม่วงแล้วจะมีครับแล้วจะมีมะม่วงน้ำปลาหวานจะเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่ใช่ครับก็คือจะเสิร์ฟคู่กับซอสน้ำปลาหวานเวลาทานจะรู้สึกว่าเราได้ทานน้ำปลาหวานจริงๆเหมือนกินมะม่วงน้ำปลาหวานอย่างนี้จะเป็นไอศกรีมน้ำปลาหวานใช่ค่ะแต่มันจะสวยงามอย่างนี้ได้คิดได้แต่ใดมาคะนี่เมนูต่างๆเนี่ยก็นอกเหนือจากร้านไอศกรีมที่เราขายไอศกรีมเฉยๆนะครับปกติเราก็จะพยายามหาขนมหวานหรือการพรีเซนเตชันที่มันแตกต่างออกไปครับเพื่อแต่สุดท้ายเราก็ต้องทานคู่กับไอศกรีมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นจานนี้นะครับตัวนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นนิวยอร์กชีสเค้กนะครับครับก็จะเป็นชีสเค้กเนื้อนุ่มนะครับผมข้างล่างเป็นแครกเกอร์แล้วก็จะทานพร้อมกับซอสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีครัมเบิลครับเพิ่มความกรุบกรอบกรุบกรอบหน่อยนะครับคุณแจงลุยใช่ค่ะต้องเอาให้ถึงสุดข้างล่างให้มันเป็นคำเดียวกันถูกไหมคะใช่แล้วก็ทานคู่กับไอศกรีมอันนี้รสคือวานิลาวานิลาครับเข้าใจละว่านมสดจริงๆมันนวลอร่อยครับผมมันกลมกล่อมมากตัวนี้เป็นคุตตี้เทมเพชั่นนะครับผมก็คือจะเป็นไอศกรีมผลไม้นะครับต้องทานคู่กับตัวฟรุตสลัดเอาละคะเราต้องทำยังไงคะคุณเต้ราดไปหรอหรือไงใช่ครับราดเลยครับนี่คือจะค่อนข้างหวานครับก็คือจะตัดกับรสมันจะตัดเปรี้ยวเปรี้ยวของไอศกรีมเองอันนี้จะเป็นตัวโคลนในมะม่วงหิมพานต์นะคะทานจะช่วยเบรกความเปรี้ยวลงไปใครชอบทานไอศกรีมที่มันเปรี้ยวๆนิดๆนะรับรองว่าเมนูนี้แนะนำสุดๆนะคะอร่อยแล้วก็ดูได้สุขภาพด้วยนะใช่ค่ะผลไม้มาเต็มอ่ะโอเคต่อไปเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีของร้านครับจะเป็นสตรอเบอรี่สวีทโทสนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาจะเป็นใช้ก็คือจะเป็นขนมปังนะครับข้างนอกจะกรอบครับแล้วข้างในจะนุ่มแล้วก็ทานซอสกับเป็นซอสเบอร์รี่นะครับซอสเบอร์รี่ค่ะใช่ครับมีผลไม้สดคือสตรอเบอรี่โรยมาในข้างบนแล้วก็รู้สึกจะมีคอนเฟกต์มาด้วยเพิ่มความกรุบกรอบใช่ไหมคะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนครอบครัวหรืออะไรมาทานคะส่วนมากที่ทานจะเป็นกลุ่มครอบครัวแล้วก็เพื่อนค่ะมีแบบปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างร้านเราจะรับรองแขกทุกกลุ่มแล้วตอนนี้เอเต้มีกี่สาขาแล้วอะคะตอนนี้จะมีทั้งหมด7สาขาค่ะไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีเป็นเมนูเป็นของคาวด้วยเชฟได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานเลยใช่ไหมคะก็ครับผมนะเอามาเลยนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะนี่เป็นซี
ซ่าสลัดครับน้ำสลัดตัวนี้คือเราจะทำเองครับรสชาติจะเข้มข้นมากครับจะทานคู่กับคูตองนะครับเป็นขนมปังอบกรอบนะครับแล้วก็เบคอนกรอบครับผมแต่รสชาติไม่เบาเลยนะรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวคุณผู้ชมคือมันไม่จืดอะมันมีความเข้มข้นของตัวน้ำสลัดที่ได้ลงไปใช่ครับนะคะอ่ะอันแรกคือซ่าสลัดเสร็จไปแล้วอีกอันนึงล่ะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นสปาเกตตี้ซอสครีมไข่กุ้งนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าเอเต้เราจะใช้ครีมสดแท้เราจะเคี่ยวนะครับเอาครีมสดแท้มาเคี่ยวให้ข้นจนเป็นซอสนะครับทางเราจะไม่มีการใส่แป้งครับผมแล้วจะเพิ่มความแบบกรุบๆเวลาเคี่ยวครับด้วยไข่กุ้งครับอะไรเอ่ยของท่านก๊อตนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวชาเขียวโฟลต์ค่ะก็คือตัวนี้คือเราใช้ผงชาเขียวมัทฉะค่ะแล้วก็ปั่นเป็นไอศกรีมค่ะแล้วก็จะใช้จะท็อปโฟลต์ด้วยไอศกรีมชาเขียวค่ะใครชอบพวกนี้นะส่วนอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเบอร์รี่ทีโอค่ะจะเป็นเบอร์รี่รวมค่ะตัวนี้ปั่นกับตัวโยเกิร์ตไอศกรีมโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่ค่ะตัวนี้สำหรับสุภาพสตรีที่รักสุขภาพอะค่ะจะได้นอกจากจะได้ความอร่อยแล้วยังได้เรื่องของสุขภาพผิวพรรณด้วยค่ะถ้ามาเราอยู่ที่สาขาไหนนะคุณจุ๊บแจงเมกะบางนาค่ะอยู่ตรงโซนไหนของเมกะบางนาคะชั้น1 นะคะด้านล่างของโซนเมเจอร์ซีนิเพ็กค่ะหรือว่าจะให้โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์อะไรคะที่02ค่ะ105-1859ค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมาทานไอศกรีมอร่อยๆนะคะแล้วยังมีเมนูอื่นที่น่าสนใจอีกนะคะวันนี้ค่ะมีวอชเชอร์มาจากมูลค่า200บาทจำนวน5ใบค่ะค่ะให้ร่วมสรุปตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะคะเป็นเมนูอะไรเลือกมา1เมนูเท่านั้นค่ะส่ง SMS มา4221980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะใครจำได้5เมนูส่งเข้ามาเลยค่ะยอมเดี๋ยวเลือกพิเศษให้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจฟกับคุณเต้มากค่ะที่มาแนะนำไอศกรีมอร่อยๆอาหารอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีอร่อยจริงอะไรจริงกินต่อดีกว่าเชิญค่ะร้านเอเต้ไอศกรีมมอบกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า200บาทเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าเมนูอาหารที่แนะนำในวันนี้มีอะไรบ้างตอบมาเพียง1เมนูส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980แต่ต้องรีบนิดนึงค่ะเพราะกิฟต์วอยเชอร์มีอยู่เพียง5ใบเท่านั้นค่ะ